สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมทีซีแมนและกรมการท่องเที่ยวขอพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้านหลังผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเขื่อนรัชประภานั่นเองฮะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ชมซึ่งเขื่อนแห่งนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะฮะก็ยังไม่มีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการที่จะมีเรือแบบนี้นะครับพานักท่องเที่ยวครับไปในโฮมสเตย์หรือว่าล่องเรือชมเขื่อนรัชประภาแต่ก็จะมีเอกชนครับส่วนหนึ่งครับที่เข้ามาแล้วก็บุกเบิกฮะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่เขื่อนรัชประภานะครับบูมขึ้นครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่แต่ผมยังไม่รู้นะครับคุณผู้ชมว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในเขื่อนรัชประภาในการล่องเรือชมความสวยงามที่นี่ฉะนั้นผมว่าณตอนนี้เนี่ยตามผมมาดีกว่าครับเพราะว่าข้างหลังผมเนี่ยนะฮะเป็นวิวที่สวยมากผมอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรสนุกๆที่เราทำรวมถึงจะสวยขนาดไหนกับเขื่อนแห่งนี้ฮะเขื่อนรัชประภาหรือว่าชื่อเดิมเขื่อนเชี่ยวหลานเปิดทำการณวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2531เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ครับอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้ใหม่ว่าเขื่อนรัชประภาซึ่งมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรครับเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนดินที่สามารถรับความจุได้ 5,638.6 ล้านลูกบาศก์เมตรพลังน้ำจากเขื่อนสามารถนำมาผลิตพลังไฟฟ้าได้ปีละ315ล้านกิโลวัตต์ครับช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มันคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนยังให้ประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อการเพาะปลูกเป็นผลให้พื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ในเขตท้องที่ตำบลตาขุนอำเภอคีรีรัตนนิคมและอำเภอพุนพินไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งครับและยังสามารถทำนาปรังเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเขื่อนประกอบด้วยยอดเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามากมายจึงได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองไทยครับซึ่งมีความงดงามจนเป็นที่ดึงดูดของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเยี่ยมชมถึงความสวยงามตามธรรมชาติของภูเขาหินปูนแห่งนี้ครับวู้ฮู้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเราอยู่เมืองไทยอยู่ในเขื่อนรัชประภาและข้างหลังของผมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันนี้แหละฮะกุ้ยหลินครับคล้ายกับที่กุ้ยหลินเมืองจีนนั่นเองที่นี่สุดยอดจริงนอกจากนี้ทางเขื่อนยังเปิดให้เอกชนคนในพื้นที่จัดทำแพพักเพื่อเป็นการบริการการท่องเที่ยวภายในเขื่อนอย่างเช่นแพเพลินภัยของพี่เด่นนี่แหละครับก็มีบริการห้องพักร้านอาหารเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวที่อยากจะสัมผัสกับบรรยากาศค่ำคืนของเขื่อนหรือว่าจะลงเล่นน้ำที่ใสเย็นตรงห้องพักก็สามารถทำได้เหมือนกันครับส
ึ่งแพที่พักแต่ละที่เนี่ยนะครับก็จะมีการจัดทริปด้วยเพื่อพาบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวไปชมจุดต่างๆภายในเขื่อนอย่างเช่นกุ้ยหลินเมืองไทยและเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ยังคงมีความสมบูรณ์ของป่าไม้ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินเที่ยวชมเนี่ยนะครับประมาณ 20-30 นาทีนั่นเองฮะตอนนี้ครับเราก็ถึงแล้วฮะกับถ้ำปะการังครับผมแล้วก็อยู่กับคุณลุงสวัสดีครับครับพาเรามาที่นี่คุณลุงเชิญเลยครับนำก่อนเลยครับถามประวัตินิดหน่อยลุงครับถ้ำนี้คือแบบเจอได้ยังไงเมื่อไหร่ฮะลุงอย่างนี้นะครับชื่อถ้ำปะการังเราค้นพบเมื่อปี2515จากการสำรวจกรมธรณีวิทยาครับเพราะว่าถ้ำปะการังเนี่ยมีอายุ210ล้านปีนะครับครับแล้วอีกอย่างเมื่อ210ล้านปีที่ผ่านมาเคยเป็นทะเลมาก่อนทำให้เราทราบว่าเป็นทะเลนะครับเพราะพบฟอสซิลคือซากสัตว์ทะเลเนี่ยเมื่อ210ล้านปีเนี่ยอยู่ในหินลักษณะของถ้ำคล้ายปะการังในทะเลนะครับอีกอย่างถ้ำปะการังนี้ยังมีความเจริญเติบโตอยู่ยังมีการงอกอยู่งอกทีละประมาณ3มิลขอไปดูเลยได้ไหมลุงได้ครับได้ลุงนำทางเลยถ้ำปะการังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายถ้ำน้ำลอดแต่เรียกว่าถ้ำปะการังก็เพราะว่าหินงอกหินย้อยที่นี่ไม่เหมือนกับหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นในถ้ำอื่นๆครับความพิเศษของที่นี่คือหินงอกหินย้อยจะแตกหน่อเล็กๆคล้ายๆกับปะการังเขากวางที่เกิดขึ้นในทะเลที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยครับแต่จากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับหินงอกหินย้อยที่ถ้ำปะการังเกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่มีความเข้มข้นผสมกับอากาศที่เย็นชื้นทำให้เกิดหินย้อยรูปประหลาดที่คล้ายปะการังและถ้ำแห่งนี้ยังพบซากฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียวที่มีอายุประมาณ250ล้านปีถึง400ล้านปีที่อยู่ในถ้ำนี้ครับเลยคาดว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลเมื่อสมัยดึกดำบรรพ์ของโลกมาก่อนครับสำหรับการเดินทางมาที่เขื่อนราชประภาในครั้งนี้ผมขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวที่แนะนำสถานที่ดีๆแบบนี้ให้กับผมทำให้ผมเชื่อว่าในเมืองไทยของเรายังมีสถานที่ที่สวยงามไม่แพ้สถานที่ใดในโลกซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีโอกาสสักครั้งที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ที่นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตครับ